สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำตุ๊กตาผ้าตัวนี้กันนะคะน้องชื่อน้องอลิซค่ะไปดูอุปกรณ์กันเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็มีอันนี้เป็นผ้าดิบนะคะนี่เป็นผ้าสาลูสำหรับทำกางเกงค่ะผ้าลายดอกสำหรับทำกระโปรงผ้าสำหรับทำเสื้อค่ะนุชใช้เป็นผ้าลินินนะคะผ้าลินินสีเนื้ออันนี้จะก็เป็นแพทเทิร์นค่ะส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาอันนี้เป็นส่วนแขนค่ะนี่เป็นแพทเทิร์นกางเกงค่ะเราก็จะใช้ดินสอสีน้ำตาลดินสอสีแดงดินสอไว้สำหรับเขียนแบบค่ะไกตัดได้กรรไกรตัดผ้าครีมเหล็กสำหรับกับด้านตุ๊กตาค่ะแล้วก็ช่วยยัดใยสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นเข็มโคเชไว้สำหรับช่วยยัดใยสังเคราะห์ได้ง่ายขึ้นตะเกียบค่ะใช้สำหรับช่วยยัดใยสังเคราะห์ให้ง่ายขึ้นนะก็จะใช้เป็นด้ายเย็บผ้าธรรมดาค่ะอันนี้สำหรับปักตานะปักปากด้ายเย็บผ้าธรรมดาค่ะก็จะเป็นเข็มเย็บผ้าใช้ใหญ่หน่อยนะคะนี่จะเป็นใยโพลีเอสเตอร์ค่ะไว้สำหรับยัดเข้าไปในตัวตุ๊กตานะอันนี้จะเป็นได้สำหรับตกแต่งค่ะถักโคเชนี่จะเป็นแบบแพทเทิร์นกระโปรงนะคะนี่จะเป็นแบบแพทเทิร์นเสื้อเราก็เริ่มด้วยการวางแบบลงบนผ้าดิบขั้นตอนนี้เราก็ใช้ดินสอเขียนแบบได้เลยค่ะที่เห็นกากบาทนั้นคือจะเว้นช่องไว้สำหรับยัดใยโพลีเอสเตอร์นะคะเราจะเย็บจากตามรอยที่เราเขียนดินสอเอาไว้เว้นระยะประมาณ1เซนติเมตรนะคะตรงที่เราไม่ได้เขียนดินสอก็คือเว้นช่องเอาไว้สำหรับไม่ต้องเย็บจักค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนขา2ชิ้นนี่ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะตรงที่เราเว้นช่องเอาไว้จะเป็นส่วนด้านบนของหัวนะคะตัวแขนน่ะนุชจะวางเอียงประมาณ45องศานะเพราะว่าเวลาที่เราตัดผ้าค่ะจะได้ไม่ลุยเพราะว่าตัวแขนจะเล็กมากผ้าอาจจะแตกได้นะคะถ้าเราวางตามแนวยาวของผ้า
แขน2ชิ้นนะเราก็จะเย็บจากตามแนวที่เราเขียนดีซอเอาไว้นะตรงนี้เราก็จะเว้นเอาไว้ไม่เย็บจากนะคะไว้สำหรับยัดใยโพลีเอสเตอร์เราเย็บจากเสร็จแล้วเราก็จะตัดเว้นระยะจากที่เราเขียนแบบเอาไว้ประมาณครึ่งเซนนะคะอันนี้จะขีดตรงรอยหยักนะคะขีดตรงรอยเบ้าทีนี้เวลาเรากลับผ้าค่ะเราก็จะใช้ครีมหนีบช่วยใช้ตะเกียบช่วยเนี่ยค่ะส่วนแขนจะเล็กมากจะเริ่มต้นจากใช้ครีมนะคะแยกผ้าออกเป็น2ชิ้นทำเป็นร่องไว้แล้วก็ใช้เข็มโคเชต์ช่วยดันคล้ายๆการทำผ้ากุนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแขนคือเราจับผ้า2ชิ้นแยกออกจากกันค่ะแล้วก็ทำร่องไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็ใช้ครีมดันเข้าไปนี้ใช้เข็มโคเชต์ช่วยอ
ก็จะเป็นส่วนของขาเริ่มต้นที่ปลายเท้าก่อนนะคะจับ2ชิ้นแยกออกจากกันแล้วก็ใช้ปลายครีมทำให้เป็นร่องอะค่ะบุ่มลงไปใช้เข็มโคเชต์ช่วยดันนี่ก็ใช้ไม้ช่วยดันจัดทรงให้เข้าที่ค่ะจับ2ชิ้นแยกออกจากกันทำเป็นหลุมก็ใช้เข็มช่วยดันกลับด้านเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทุกอย่างแล้วนะคะต่อไปเราก็ใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะยัดเข้าไปในตัวเวลายัดใยโพลีเอสเตอร์ค่ะต้องค่อยๆยัดเข้าไปทีละนิดนะเราจะไม่ใส่เป็นก้อนใหญ่ๆทีเดียวนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาเข้าไปข้างในค่ะเขาจะแน่นเกินไปต้องค่อยๆยัดใช้ครีมช่วยในส่วนของตัวค่ะอันนี้เราก็จะยัดเป็นในส่วนแขนส่วนแขนเวลายัดเข้าไปอะค่ะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นิดเดียวนะคะดันลงไปที่ส่วนของมือให้เต็มก่อนนวดนวดจัดทรงอะค่ะ
้าแยก2ชิ้นแยกออกจากกันใช้ครีมค่อยๆยัดใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปในช่วงที่เรายัดใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปค่ะเราก็จะใช้มือช่วยจัดระเบียบไม่ให้ใยจับตัวเป็นก้อนข้างในตัวแขนนะคะถึงหัวจะมีขนาดใหญ่เวลาเรายัดใยเข้าไปเราก็ต้องยัดทีละน้อยๆนะคะไม่งั้นเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนขั้นตอนนี้ค่ะนุชก็จะใช้ตะเกียบสร้างมิติให้หน้านะคะคือดันลงไปตรงช่วงคางค่ะไอช่องที่เรายัดใยโพลีเข้าไปนี่คือช่องส่วนบนของหัวนะคะเนี่ยค่ะก็จะใช้ตะเกียบทำสร้างมิติใหม่ให้ที่คางค่ะ
เอามือนวดๆเพื่อจะไม่ได้ให้ใหญ่จับตัวเป็นก้อนนะก็จะเป็นส่วนของขาแล้วก็อย่ายัดเข้าไปที่เท้าให้เต็มก่อนThank you.